เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณจิตติพรจันทรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนหรือว่า XO ครับขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณจิตติพรครับสวัสดีครับคุณซันครับสวัสดีครับคุณเล็กครับครับสวัสดีครับแม่ก็คงจะได้ยินการเกริ่นนำไปคร่าวๆเมื่อครู่แล้วนะครับคือนักทุนสอบถามเข้ามาเยอะมากงบเราเนี่ยปิดงวดไปแล้ว30กันยายนแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งออกมาหลังจากนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะแต่ราคาหุ้นครับอันนี้คือสิ่งที่นักทุนเขาสงสัยและกังวลก็เลยอยากจะเรียนถามคุณจิตติพรว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษหรือไม่แล้วก็แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยมันยังดีเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับก็คือจริงๆแล้วประมาณเดือนที่แล้วนะครับต้นเดือนที่แล้วบริษัทก็มีแบบบอกทุกคนว่าตอนนี้เรามองไปข้างหน้านะครับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง supply chainเกิดขึ้นภายใน1หรือ2เดือนข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ายอดเรามีทุกอย่างเรามีและถ้าเราย้อนกลับไป Q1 Q2 ก็คือปัญหาเรื่องจองเรือไม่ได้บริษัทเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราจองแล้วส่งออกได้ทุกทีใช่มั้ยครับครับก็เห็นตามเป้าแต่ว่าเป้าของเราตอน Q3 ครับเราก็บอกทุกคนว่าเป้าเราประมาณ400นะครับซึ่งอันนั้นคือเราบอกทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วเสร็จพอประมาณเดือนที่แล้วต้นเดือนเราก็มองเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง supply chain นะเพราะว่าเหตุผลคือในประเทศเราคนติดโควิดกันค่อนข้างเยอะนะครับครับค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็เราเห็นโรงงานข้างๆเราหลายโรงก็ปิดประมาณ14วันบางโรงก็ปิดมากกว่านั้นแล้วเราก็ได้แบบได้ซิกจาก supplier มาว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เราก็เลยแจ้งออกไปให้ทุกคนรู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นได้นะแล้วเราก็แจ้งลูกค้าเราว่าอีก 1-2 เดือนข้างหน้าอาจจะมีปัญหาเรื่อง supply chain เพราะว่าพูดง่ายๆสินค้าตัวหนึ่งของเราครับสมมติซอสตัวหนึ่งจะประกอบไปด้วยอย่างน้อยแพคเกจจิ้ง4อย่างก็คือข้อแรกมีขวดใช่ไหมครับข้อ2ก็ต้องมีฝาข้อ3มีฉลากข้อ4ก็ต้องมีกล่องถ้า1ใน4อย่างนี้เข้ามาไม่ได้หรือเข้ามาไม่ทันของจะผลิตไม่ได้และส่งออกไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับครับซึ่งนั่นคือที่เราแจ้งลูกค้าเราก็บอกลูกค้าว่าช่วงนี้คุณต้อง flexible นะแปลว่าถ้าเรามีกล่องยี่ห้ออื่นเรามา relabel อะไรอย่างนี้คุณต้องโอเคเพราะว่าถ้าเราเจอปัญหาเรื่องนี้มันจะได้แบบทำให้ตู้ออกได้บ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนจบเราก็เจอปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีคนโทรเข้ามาหาเราหลายคนมากประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วว่าทั้งนักลงทุนนักวิเคราะห์analyst อะไรพวกนี้เราก็แจ้งเขาตามความจริงว่าช่วงนี้มันค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องนี้ทำให้เราจะ miss เป้าที่เราตั้งไว้นะครับเพราะว่าจริงๆเป้าที่เราตั้งไว้เราไม่เคย miss เลยปีนี้แต่คราวนี้เราบอกว่าอันนี้เราคง miss แบบเห็นได้ชัดพอสมควรพอเราแจ้งออกไปคนก็โทรเข้ามาเรื่อยๆเราก็เล่าให้เขาฟังเหมือนเดิมว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมคาดว่าพอเขารู้แล้วเขาฟังกันเขาก็แบบอาจจะมีการแบบพิจารณาในการเทรดหุ้นของเขาเองอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เราก็แค่ให้ข้อมูลตามความจริงณเวลานั้นครับผมครับครับทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องซัพพลายเชนนั่นหมายถึงว่ามันเป็นปัญหาด้านการผลิตของเราถูกต้องไหมฮะคือโรงงานผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเริ่มอย่างนี้โรงงานเราติดไม่ให้ติดฉีดวัคซีน2เข็มครบไปตั้งเกือบ2เดือนที่แล้วเกือบ 100%คือ 100% เลยก็ได้ครับเหลือแค่ 1% คือคนที่ท้องแล้วยังฉีดไม่ได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ฉีดครบแล้วก็ฉีดไฟเซอร์เพราะพวกเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าไม่อยากให้โรงงานเรามีปัญหาติดโควิดแล้วผลิตไม่ได้นะครับเราฉีดมากจนเราไปฉีดแบบพ่อแม่พนักงานด้วยซ้ำมีวัคซีนเหลืออย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้โรงงานเรามีติดโควิดจริงแต่ติดแค่ไม่กี่คนเองแล้วก็ไม่กระจายแต่ปัญหาของเราที่เราผลิตไม่ได้คือเราไม่มีแพคเกจิ้งเข้ามาไม่ทันพอแพคเกจิ้งเข้ามาไม่ทันตู้ก็ตกซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วเพราะเราเป็นโรงงานบางทีเราสั่งของเราบอกว่าสั่งกล่องมา 5,000 กล่องบางทีส่งวันที่10วันที่10ส่งมา 3,000 กล่องแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยว14นะส่งให้อีกที่เหลือให้ครบแต่ธรรมดาพอถึงวันเขาส่งครบแต่ณตอนนี้พอถึงวันเขาส่งไม่ครบหรือส่งไม่ได้ครับก็จะทำให้เรามีแพคเกจจิ้งไม่ครบพอมันไม่ครบเราก็ส่งออกไม่ได้เพราะมันไม่ครบแบบเยอะมากพอสมควรนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เล่าให้ทุกคนฟังที่เขาโทรเข้ามาตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วครับโอเคสรุปอีกครั้งว่าความสามารถด้านการผลิตของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราก็มีการเตรียมความพร้อมมีการจัดโครงสร้างอะไรไว้รองรับได้เป็นอย่างดีแต่ไปติดเรื่องของแพ็กเกจิ้งว่าไม่เพียงพอนะฮะทีนี้ต้องถามตรงๆว่าแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อยอดขายไหมหรือว่าช่วงที่ผ่านมาในไตรมาส3เนี่ยมันอาจจะได้ส่งผลกระทบไปในบางส่วนแล้วทำให้ยอดอาจจะไม่เป็นไปตามเป้า
ก็เท่าที่เราบอกทุกคนที่โทรเข้ามาก็คือว่าไม่คงไม่ได้ตามเป้าแล้วพลาดเป้าพอสมควรครับOkay. เพราะว่าเราเห็นแล้วคือจริงๆเราก็พยายามทำจนถึงวีคสุดท้ายว่าจะส่งออกให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ทันจริงๆเป้าพวกนั้นที่พลาดไปมันก็จะตกไป Q4 ครับผมครับผมถามนิดนึงว่าอย่างนี้ในส่วนของถ้ามองลักษณะนี้คือความต้องการมันยังเหมือนเดิมยังสูงเท่าเดิมนะฮะเติบโตขึ้นมาความสามารถด้านการผลิตของเราก็ยังเป็นเช่นเดิมนะฮะคือมีศักยภาพทางการผลิตอยู่ถามว่าพอซัพพลายเชนมันเกิดการ correction แล้วนะสิ่งที่เคยขาดหายไปมันกลับคืนมาแล้วเนี่ยออเดอร์ตรงนี้มันจะถูกส่งไปชดเชยในช่วงไตรมาส4ไหมหรือในช่วงหลังจากนี้หรือเปล่าคือถ้าถามผมนะครับถ้าถามความรู้สึกผมคิดว่า4ก็อาจจะต้อง solve เหตุผลมันง่ายมากเลยตั้งแต่เราแจ้งลูกค้าว่าเฮ้ยเราต้องระวังนะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนใช่ไหมครับลูกค้าเขาก็แค่รับฟังรับทราบไปแต่พอเรามีการบอกเขาว่าเฮ้ยมันส่งไม่ได้จริงๆนะตอนช่วงนี้ Q4 แทนที่เขาจะทำโปรโมชั่นแบบปกติเขาก็ต้องทำน้อยลงเพราะแน่นอนเขารู้ว่าของเข้ามาน้อยลงเขาไม่สามารถไปขายของที่ไม่มีของให้ขายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมคาดว่า4คงออกแต่ว่าปัญหานี้จบเมื่อไหร่ปัญหานี้ก็จะจบเมื่อ supply chain มันไม่มีปัญหาจริงๆซึ่งถ้าถามผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราคุมโควิดในประเทศเราได้ไงครับผมเอาล่ะคือคุณคิดก็บอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพลาดแล้วพลาดเลยนะฮะแต่ความสามารถทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติผลประกอบการก็จะกลับมาเติบโตได้ดีขึ้นก็อันนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันต้องช้าหน่อยเพราะว่าคือตอนนี้คือ Q4 เขาคงขายของได้น้อยลงเพราะไม่มีของให้ขายเท่าที่ควรครับครับครับเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวจะไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งครับว่ากรณีอย่างตอนนี้เนี่ยว่ากันว่าเท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้คือว่ากำลังการผลิตอย่างพวกบรรจุขวดบรรจุซอสอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ถูกต้องไหมฮะในช่วงที่ผ่านมาคือกำลังการผลิตเราไม่ได้หายแต่เราผลิตไม่ได้เพราะเราไม่มีพวกโปรดักต์พวกแพคเกจจิ้งครับใช่ซึ่งแพคเกจจิ้งขาดไปส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ขาดถึงครึ่งนะครับเพราะถ้าขาดถึงครึ่งยอดขายก็หายไปครึ่งหนึ่งพอดีอ๋อนะครับ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 เอ๊ะถ้าดูจากกระบวนการนิดหนึ่งครับว่าสมมตินะฮะสมมติว่าตอนนี้คุมโควิดได้แล้วขวดด้วยต่างๆที่เราเคยขาดไปเนี่ยฮะมันกลับมาได้ปกติเนี่ยขั้นตอนของเราในแง่ของจะกลับมาปกติจริงๆเนี่ยมันใช้เวลานานไหมฮะในแง่ของการส่งออเดอร์ให้ลูกค้าคือจริงๆพอเรามีของเราก็ส่งได้แต่ลูกค้าเขาก็ต้องแรมอัพใหม่เพื่อไปพยายามขายของเพราะตอนนี้เขาก็ต้องชะลอเพราะว่ามันเหมือนกันถ้าผมไม่มีของขายผมก็ไม่สามารถออกไปผักได้เต็มที่ถูกใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องใช้เวลานิดหน่อยครับผมถึงแม้ว่าโอเคลงขวดกลับมาแล้วเขาผลิตได้เราได้เต็มที่แล้วแล้วเราก็กำลังผลิตเรามีอยู่แล้วเราอัดบรรจุปุ๊บส่งออกไปไอ้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งถูกไหมก่อนจะฟื้นมาใช่ใช่มันก็ต้องใช้เวลามันไม่เหมือนสวิตไฟอะครับก็เหมือนพูดง่ายอ่ะตอนนี้โรงแรมในประเทศเราปิดเยอะมากเขาบอกเปิดประเทศผมไปโรงแรมก็ยังไม่พอ 100% ก็คือต้องใช้เวลาแรมอัพครับคือผมเทียบก็ได้ใช่ครับครับครับคุณคิดทีนี้ถามเผื่อไปถึงอนาคตครับคือโอเคละเราเห็นปัญหาแล้วว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผลกระทบที่ตามมามีอะไรบ้างในอนาคตเราจะกระจายความเสี่ยงได้อย่างไรมายกตัวอย่างเช่นหาซัพพลายเออร์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเสี่ยงไปหรือวางแผนดำเนินการไว้อย่างไรบ้างครับคือจริงๆวัตถุดิบหลักหรือแพคเกจิ้งหลักเรามีซัพพลายเออร์ 2-3 เจ้าอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวเรามี 2-3 เจ้าเพราะฉะนั้นคือเรามีมากพอแล้วนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ธรรมดาเขาเรียกว่าไม่ปกติเพราะโควิดมันไม่ได้มีทุกปีอะไรอย่างนี้เพิ่งมีมาแล้วจริงๆมีปีที่แล้วแต่มันมาเอฟเฟคเราจริงก็คือช่วงนี้แค่นั้นเองครับการหาซัพพลายเออร์เพิ่มผมคิดว่า 2-3 เจ้าโอเคแล้วเพราะถ้าเราหามากกว่านี้เราหาได้แต่ปัญหาคืออะไรเราจะไม่มีใครเป็นเจ้าหลักของเราก็แปลว่าทุกคนรู้ว่าเราซื้อไปหมดใช่ไหมครับแปลว่าเวลาเราต้องการเรียกของหรือว่าต้องการอะไรด่วนจะไม่มีใครเซอร์วิสเราเพราะเขารู้ว่าเราแบบเรามีหลายคนพูดง่ายๆแต่ถ้าเรามีแค่ไม่กี่คนเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อขายของให้เราเพราะเขารู้ว่าขายของให้เราได้เยอะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้เราคงไม่ได้จะเปลี่ยนหาเพิ่มมากกว่า 2-3 รายที่เรามีอยู่เพราะทุกอย่างมันมี 2-3 รายอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วจริงๆในเหตุการณ์ปกติและนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบขนาดโควิดเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนประมาณเดือน3นี่ผ่านมาประมาณอย่างน้อยก็เกือบ15หรือ18เดือนแล้วอะครับมันเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ก็แปลว่าจริงๆอะทุกอย่างมันน่าจะ under control แต่ว่าคือโควิดมันระบาดจริงๆเยอะมากไอ้ช่วงที่ผ่านมานะครับถามเช่นนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแบบนี้มันสต๊อก
เพิ่มได้ไหมฮะคือสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วก็เก็บไว้ก่อนหรือมันจะไม่สอดคล้องเรามีสต็อกวัตถุดิบอยู่แล้วไม่ใช่เอ๊ะพูดผิดเรามีสต็อกแพคเกจจิ้งอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่มีนะครับแต่ยกตัวอย่างแพคเกจจิ้งตัวหนึ่งสมมติเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้ไซส์725ลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะมีฉลากของเขาเพราะฉะนั้นเราจะสต็อกได้ถึงแค่จุดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเขา require ฉลากของตัวเองโรงงานเราก็มีพื้นที่แค่นี้เราก็สต็อกทุกอย่างไว้จนเต็มโรงงานแล้วครับสินค้าหลักสำหรับลูกค้าหลักเราสต็อกแต่เวลาเขาสั่งมากกว่าที่เราสต็อกได้ส่วนใหญ่ธรรมดาเราก็เรียกของเข้าเพิ่มแต่ว่าพอของเข้ามาช้ามันก็ทำให้ทุกอย่างดีเลย์ครับครับมีอีกเรื่องตอนนั้นก่อนหน้านี้คงจำก็ได้ว่าเราพูดคุยกันในเรื่องของตัวของ leasing fee นะครับที่เราก็จะดำเนินการให้กับลูกค้าในต่างประเทศที่ประมาณสัก 60-70 ประเทศอะไรต่างๆก็ว่านไปเนี่ยนะครับเอ๊ะกรณีนี้เนี่ยฮะหนึ่งเราอาจจะมีการดำเนินการให้กับคู่ค้าเราไปแล้วแต่ว่าของเรายังส่งให้ไม่ได้ตรงนี้เราได้รับความกระทบจากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงไหมฮะคือ leasing fee ที่เราจ่ายไปครับเราจ่ายจริงแต่ว่าเราจ่ายเพิ่มจำนวน outletมันมีก็คือนับได้เพราะฉะนั้นคือของพวกนั้นน่ะเราก็ให้ความสำคัญในการส่งไปก่อนเพราะว่าแน่นอนมันเป็น new listing เราไม่สามารถอยู่ดีแบบทำให้เขาผิดหวังได้ตั้งแต่ต้นมันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะมีการเลือกว่าอ่ะในของที่ส่งไม่ได้อะไรสำคัญกว่าที่สมควรส่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการคัดอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็คุยกับลูกค้าว่าอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ไปก่อนนะไอ้พวกที่เหลือก็ขายอยู่แล้วเป็นประจำก็ชะลอหน่อยแทนที่อยู่จะขาย10กล่องอยู่ก็ขายเหลือ5กล่องแล้วกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมมันก็เลยทำให้เขาต้องขายของได้น้อยลงเพราะเขาไม่มีของจะขายไอ้ตรงนี้จะกลับมากระทบกับเรานะหรือว่าเรามีค่าใช้จ่ายไปแล้วตรงนี้ฮะในเชิงของไม่กระทบครับเพราะ listing fee เราจ่ายไปแล้วของที่เราคอมมิตเราพยายามให้ priority list พวก listing ใหม่อยู่แล้วเราไม่สามารถบอกว่าผมเพิ่งจะได้ listing อ่ะเหมือนกับผมไปทำงานได้งานวันแรกอะครับผมไปทำงานสายมันก็คงไม่โอเคนะครับอ๋อใช่ครับก็คือมันมีการบันทึกไปแล้วล่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้ใช่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 แล้วก็ไม่มีว่าถ้าต่อไปเรา resume คือกลับไปส่งที่ปริมาณเดิมแล้วต้องไปจ่ายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องแล้วอันนี้จ่ายแล้วไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเราให้ priority ที่พวก listing ใหม่แล้วครับก็อย่างที่ผมว่าเราไม่สามารถเริ่มงานวันแรกช้าได้ครับครับคุณคิดผมถามตรงๆอีกนิดนึงครับกระทบเยอะไหมประมาณการสักเท่าไหร่ได้หรือเปล่า Q3 นะครับครับก็จะให้พูด range ใช่ไหมครับเป็น range นะครับจากเป้าเราเป็นตัวบรรทัดฐานละกันเพราะว่าเป้าเป็นก็พอสมควรครับต่ำสุดของปีนี้ครับอ๋อต่ำสุดของปีนี้เลยนะครับครับกังวลมากไหมครับคุณคิดครับคือส่วนตัวเราไม่กังวลเพราะเราเป็นบริษัทเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจของเราจริงๆใช่ไหมครับแน่นอนบางช่วงมันก็จะเจอปัญหาเพราะเราเป็นโรงงานอยู่แล้วโรงงานเสี่ยงทางธุรกิจแต่เรารู้อยู่แล้วว่าลองเทอมของเราไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาระยะสั้นในความคิดของพวกเราปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้ามุมมองบริษัทไม่ได้รู้สึกอะไรครับคือเรารู้สึกแค่ว่ามันโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้ตามเป้าหรือว่ามันมีปัญหาแต่เราก็รู้ว่าลองเถอะของเราไม่มีปัญหาแค่นั้นเองแต่นี่คือส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นแต่คนอื่นคิดยังไงผมก็ไม่สามารถแบบไปบังคับเขาได้ครับคือเสียดายก็เสียดายละแต่ก็มั่นใจว่ายังไงเราก็ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ในระยะกลางขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นตามกลไกพวกผมไม่ได้เสียดายอะไรเยอะแยะเพราะว่าเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่อาจจะมันเกิดขึ้นได้ในการทำธุรกิจจริงๆใช่ไหมครับแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าระยะยาวของเรารู้ว่ามันค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะเราเล่นเกมยาวแต่ว่าถ้าสำหรับคนเล่นเกมสั้นอันนี้ผมก็ไม่สามารถช่วยได้คือได้แบบฉาบฉวยฉวยโอกาสแบบตีหัวเข้าบ้านพวกนี้กระทบแน่อันนี้ผมช่วยไม่ได้ครับเพราะผมบอกแล้วว่าบริษัทนี้ดีไม่ดีผมก็อยู่ใช่ไหมครับแล้วผมมั่นใจว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ลองเทอมแล้วบริษัทเราไม่เคยเจอปัญหาเราเคยเจอปัญหาทุกทีเราก็กลับมาได้และที่ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่มันแทบจะเรียกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเยอะแยะเลยจริงครับอย่างบอกว่าผมเป็นคนมองในเชิงคุณค่าสมมตินะฮะว่าผมเป็นนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยมองในเชิงคุณค่าโอเคตอนนี้ราคาหุ้น XO อาจจะตอบรับไปบางส่วนละนะฮะก็คือด้วยการปรับย่อฐานลงมาทีนี้มองว่าโอเคเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้ประสบปัญหานะฮะแต่มองภาพไปอีกสัก3เดือน6เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นฉะนั้นถ้าในเชิงคุณค่าก็นั่นเองอาจจะหมายถึงต้นทุนในการเริ่มต้นลงทุนที่ต่ำลง
คือผมไม่อยากคอมเมนต์เรื่องราคาของรุ่นตัวเองใช่ไหมครับก็คืออันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงเพราะว่าเราทุกทีใครโทรมาเราแค่ให้ข้อมูลเวลาความจริงวิวไทม์ตอนนั้นอันนั้นคุณไปตัดสินใจเอาเองได้ว่าคุณฟังแล้วคุณอยากทำยังไงครับเราไม่เคยแบบบอกมากกว่านั้นแค่นั้นเองครับ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 มีอีก2ประเด็นคือเรื่องของการขยายการผลิตของเราคือเราเดิมเนี่ยเรามีแผนจะเพิ่มอีก1ลายใช่มั้ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยขยับมั้ยฮะแล้วก็อีกแผนหนึ่งคือมันจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นซอสใหม่ที่มีกัญชงอะไรไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เนี่ยไทม์ไลน์ของทั้ง2ส่วนนี้ยังไงมั้งครับเอาอันแรกก่อนนะครับก็คือจริงๆอ่ะครับถ้าติดตามเรามาเรื่อยๆเราบอกว่าใช่เราจะสร้างลายผลิตลายใหม่ลายหนึ่งแต่ว่าประมาณก่อนประมาณ2เดือนที่แล้วเราบอกเราได้พูดไปแล้วว่าพอดีที่โรงงานเขามีสัมพาร์ทเข้ามาเราต้องย้อนกลับไปว่าโรงงานใหม่เราตอนแรกเริ่มจากมีแค่2ลายนะครับลายขวดแก้วลายขวดเพชรตอนนี้โรงงานตอนต้นปีเขาได้สัมพาร์ทเข้ามาเพราะเขาเห็นว่าเราสามารถเพิ่มแคปได้เท่าสัมพาร์ทเข้ามาแล้วเปลี่ยนลายขวดแก้วให้มันผลิตขวดเพชรได้ซึ่งพาร์ทพวกนี้เข้ามาเสร็จประมาณ1เดือนที่แล้วพอเข้ามาเสร็จเขาก็เลยบอกว่าที่เราต้องไปลงทุน100ล้านเนี่ยเราสามารถเลื่อนไปลงทุน100ล้านกลางปีหน้าได้เพราะตอนนี้พาร์ทใหม่ที่สั่งเข้ามามันจะซัพเซนกรอฟของเราไปได้อย่างน้อยอีก 10-15% ปีหน้าจากทาร์เก็ตเดิมปีนี้ครับครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือยังทำแต่เลื่อนไปเป็นกลางปีหน้านะครับนี่คือคำตอบแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องที่ว่าเพราะว่าเรามีซัพพลายเชนปัญหาเพราะไอ้เนี่ยเขาสั่งมาแล้วพอเขามาบอกว่าเฮ้ยเรามีการดำเนินการของเราเพราะว่าทางโรงงานน้องผมเป็นคนดูเขาก็มีทีมของเขาที่ดูว่าอะไรที่เขาสามารถปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นได้ใช่ไหมครับซึ่งพอผมดูผมก็แจ้งคนที่ธรรมดาโทรเข้ามาคุยกับบริษัทผมก็แจ้งไปแล้วนะครับเสร็จข้อ2ซอสกัญชงเราส่งออกเรียบร้อยแล้วตามที่เราเคยพูดว่าจะส่งออกไปใน Q3 เราก็ส่งแล้วจริงครับก็เริ่มส่งแล้วแล้วก็เรากำลังมีทำสูตรเพิ่มเพราะว่าบางผมต้องเริ่มอย่างนี้ว่าบางประเทศเขาบอกว่าใบกัญชงไม่ได้ต้องเอาไปน้ำมันเป็นต้นอะไรอย่างนี้เราก็มีสูตรแรกของเราแล้วสูตร2เราก็จะทำแบบที่ประเทศอื่นเขาใช้ได้เพราะว่าออยแต่ละประเทศเขามี requirement ไม่เหมือนกันครับโอกาสในตัวของซอสที่เกี่ยวกับกัญชงในต่างประเทศเนี่ยดูแล้วมีเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะครับก็อย่างที่เราพูดทุกทีนะครับเรามีออกสินค้าใหม่มาแต่ตัวนี้พอเราออกมานี่ลูกค้าค่อนข้างให้ความตอบรับที่ดีแบบสนใจมากเป็นพิเศษเพราะหลายคนเขาบอกว่าแคทกอวิแฮมในประเทศเขามีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ซอสอาจจะเป็นอย่างอื่นเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นคือพอเขาได้ยินว่าเราเอาแฮมมาใส่ซอสมันก็เป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นมากกว่าปกตินะครับให้ความสนใจมากกว่าปกติสินค้าตัวใหม่ตัวอื่นแต่ว่าเราจะรู้ว่าขายดีไม่ดีต้องใช้เวลาประมาณ2ปีบวกลบนี่ก็คือที่บริษัทบอกทุกคนตลอดเวลาว่าสินค้าของเราอ่ะไม่ใช่แบบออกมาแล้วขายตูมเลยขายได้แต่มันจะบิ้วอัพขึ้นไปเรื่อยเราจะรู้ว่าดีไม่ดีมันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีครับผมวันนี้ก็ชัดเจนสำหรับการชงต่างประเทศเนี่ยเขารอเราอยู่บ้างเถอะสำหรับในประเทศได้เท่ากันใช่ครับแล้วส่งไปแล้วก่อน Q3 ใน Q3 ครับก็อย่างที่พูดส่งในเดือน9ครับครับเอ้คุณกิ๊ฟผมถามนิดนึงเป็นความรู้ฮะพอพูดถึงซอสเนี่ยผมมักจะนึกไปถึงภาพของอาหารคาวอย่างพวกของหวานอย่างเช่นท็อปปิ้งเค้กท็อปปิ้งเบเกอรี่ต่างๆนี่ปัจจุบันเรามีทำอยู่ด้วยไหมครับไม่มีครับเราทำในของคาวครับเป็นของคาวอย่างเดียวของก็เป็นของคาวเป็นหลักครับแล้วก็ซอสเราส่วนใหญ่ตอนนี้แต่เน้นเป็นพวกซอสพริกแต่ว่ามีหลายเฟเวอร์มากตอนนี้มีอย่างน้อยก็40-50รสแล้วครับแล้วเฮมนี่มันไปกับของคาวอย่างเดียวหรือมันจะสามารถไปกับพวกของหวานอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเฮมไปได้กับทุกอย่างนะครับในความถ้าถามผมเพราะในเฮมนี่จะมี CBD ใช่ไหมครับเขาเรียกเอกลักษณ์ของ CBD ก็คือพอทานเข้าไปแล้วทำให้อาหารอร่อยขึ้นหรือว่าแบบมันรู้สึกนัวๆหรือว่าแบบกลมกรอบขึ้นเพราะฉะนั้นจะเอานี่ไปใส่ของหวานของหวานก็ต้องอร่อยขึ้นมันนัวขึ้นง่ายผมมีซอสที่ว่าใส่ผงชูรสอยู่ผมลองเอาสูตรเดิมถอดผงชูรสออกแล้วใส่แค่เค็มเข้าไปรสชาติซอสอันใหม่ที่ใส่เฮมอย่างเดียวอร่อยกว่าเดิมอีกโอเคครับครับโอเคคุณคิดทีนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้านแพคเกจิ้งมีปัญหาวัตถุดิบที่นำมาทำซอสมีปัญหาด้วยไหมครับหรือยังดีปกติไม่มีวัตถุดิบไม่ได้มีปัญหาเราเพราะวัตถุดิบจริงๆพริกเราดองเก็บไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมครับน้ำตาลเราซื้อเป็นคอนแทคเข้ามาเรื่อยๆกระเทียมเรามีอยู่แล้วปัญหาจริงๆที่เราติดตอนนี้คือแพคเกจิ้งแต่ว่ามันสลับติดไปติดมาเดี๋ยวก็เป็นกล่องเดี๋ยวก็เป็นขวดเดี๋ยวก็เป็นฝาอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่ก็คือมันสลับไปสลับมาครับครับซึ่งต้องใช้เวลาหน่อย
คุณคิดกล่าวทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งในลักษณะของการแสดงวิสัยทัศน์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของ XO ต่อไปหลังจากนี้และเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกับทางผู้ถือหุ้นสักนิดหนึ่งนะฮะเชิญฮะได้ครับก็คือง่ายๆก็อย่างที่ผมพูดทุกทีบริษัทเราครับคือเรามั่นใจว่าในอนาคตไปเรื่อยมันดีเพราะนี่เป็นแคตตาล็อกที่โตขึ้นเรื่อยๆนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าไม่น่าเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้กระทบหรอกภาพลองเทอมนะครับแต่ภาพช็อตเทอมแน่นอนมาจะดูแบบทำให้แบบบางคนที่ดูแต่ช็อตเทอมแล้วมันกระทบอันนี้เราก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับแต่ว่าเราเป็นโรงงานมันจะเจอเหตุการณ์อะไรได้อย่างนี้ตลอดเวลาเราก็พยายามแก้ไขทุกทีที่เกิดขึ้นและถ้าดู XO จริงๆบริษัทเราเป็นบริษัทที่ไม่ว่ามีปัญหาอะไรเรากลับมาดีกว่าเดิมทุกรอบก็กลับไปย้อนดูได้7ปีที่ผ่านมาครับครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณคิดครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณจิตติพรจันทรัตน์กรรมการผู้จัดการของ Exotic Food หรือว่า XO เอาเช่นนี้ก่อนนะฮะก็เป็นไปตามที่ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับที่เราเคยประเมินสถานการณ์นะฮะย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ก่อนประกาศงบแต่หุ้นลงแบบนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรในลักษณะที่เป็นอุบัติเหตุคือต้องใช้คำว่าอุบัติเหตุเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติใช่ไหมฮะมันเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษนั้นก็ต้องขอใช้เป็นคำว่าอุบัติเหตุถือว่ามีความชัดเจนไหมฮะนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าอุบัติเหตุที่ว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมชอบตรงคีย์เวิร์ดทิ้งท้ายนะถึงแม้จะมีปัญหาแต่จะกลับมาดีอยู่เสมออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจทิ้งท้ายของคุณคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับคือนั่นเป็นมันเป็นวิสัยทัศน์คุณสุภชัยเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วก็เป็นหนึ่งในวิธีการเรียกความเชื่อมั่นหรืออย่างน้อยเนี่ยทำให้ผู้ร่วมลงทุนคือผู้ถือหุ้นต่างๆนั้น เรียกว่าได้มีความสบายใจขึ้นมีความเบาใจลงว่าแม้ตอนนี้เราจะกำลังประสบกับอุบัติเหตุนะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ด้วยโครงสร้างของกิจการที่มันมีความมั่นคงแข็งแรงมีศักยภาพอยู่แล้วนั้นเนี่ยโอกาสในการจะกลับมาฟื้นตัวได้นะฮะนั่นเองก็มีอยู่สูงแล้วก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันด้วยนี่ผมว่ามองกลับไปกลับมานะทิ้งการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยว่าไปแล้วนะฮะอันนี้ตามข้อเท็จจริงนะมันเป็นข้อมูลเชิงลบใช่ใช่มันลบอยู่แล้วแต่ผู้บริหารที่เมื่อมีปัญหาแล้วบอกว่ามีปัญหา อย่าลืมนะฮะที่เราพูดคุยมาตลอดว่าตลาดหุ้นเนี่ยชอบความชัดเจนใช่ตลาดหุ้นสิ่งที่จะไม่ชอบเลยรังเกียจที่สุดคือความไม่แน่นอนความคลุมเครือใช่ไหมครับเพราะมันจะเกิดทำให้เกิดบรรยากาศเรียกว่าขมุกขมัวตัดสินใจไม่ถูกจะซ้ายหรือขวาแต่ผู้บริหารที่กล้าบอกกับสาธารณชนว่ามีปัญหาเมื่อมีปัญหา อันนี้ผมว่าจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ต้องให้เครดิตกันนะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเรามองในภาพของการลงทุนคือเมื่อครู่ผมได้ถามคุณจิตติพรหรือว่าคุณคิดไปว่าเอ๊ะถ้ามองในเชิงคุณค่าแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้หุ้นมันลงเพราะมันมีอุบัติเหตุนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่อุบัติเหตุนั้นมันจบสิ้นลงแน่นอนมันต้องกลับไปหามูลค่าที่แท้จริงของมันใช่ไหมฮะครับซึ่งโอเคถามผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันยุ่งเกี่ยวกับราคาหุ้นมากนักอันนี้โอเคเข้าใจกันนะแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองคิดพิจารณาตามว่าถ้าคนที่เขาถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะวันนี้หุ้นลงไปแน่นอนความมั่งคั่งเขาหายแต่เมื่อสถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติคืออุบัติเหตุมันจบลงละความมั่งคั่งเขาก็จะกลับขึ้นมาตามมูลค่าที่แท้จริงของกิจการถูกไหมฮะนี่มองว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรืออาจจะเล็งๆมีการศึกษาบริษัทนี้เอาไว้อยู่แต่ก่อนนั้นนี่ราคามัน20นะ21นะที่มันกลับมาลงตอนนี้17บาท17บาทกว่าๆถามว่าเป็นโอกาสหรือไม่ที่จะได้เข้ามาร่วมลงทุนในต้นทุนที่มันใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นเดิมคนอื่นๆที่เขาอยู่แล้วก่อนหน้านี้อ๋อใช่ไหมฮะในขาของผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาถืออยู่แล้วเนี่ยเขาจะกลับขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งเดิมที่เคยมีแต่สำหรับผู้ถือหุ้นใหม่มันจะเป็นการเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งที่ราคาในปัจจุบันอ๋อเรียกหาเอาวิกฤตเดี๋ยวมันเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะ
ถ้าแบบนี้หรือเปล่าผมชอบคำนี้ฮะจริงๆถ้าเราพูดถึงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะแต่ทั้งนี้เนี่ยไอ้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสมันจะใช้ได้แต่เฉพาะกับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงนะฮะครับไม่ใช่เป็นแค่เพียงบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของเกมทางการเงินแล้วก็หาสตอรี่ทางปัจจัยพื้นฐานที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างครับจริงครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆนั้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นถ้าแบบนั้นเนี่ยอย่าไปข้องแวะครับแต่กิจการไหนที่เขาทำธุรกิจจริงๆมีการซื้อการขายมีการบริหารต้นทุนมีการเร่งรายได้พวกนี้ฮะอยู่ในข่ายที่สามารถจะใช้หลักการพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสได้นะครับ